วัสดีครับชาวแร็กนาร็อกทุกท่านก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของผมเลยที่ได้แนะนำเกมเกี่ยวกับแร็กนาร็อกออริจินสำหรับชาว ROEXE ที่เคยติดตามกันไว้ก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้ผมจะพยายามลงให้เรื่อยๆนะเท่าที่ผมจะพอรู้และมีอะไรใหม่ๆมาโอ้ก็สำหรับเกมนี้ของผมบิวแจ้งก่อนวิสาดของผมเป็นสาย PVE เป็นหลักครับเป็นสาย PVE เป็นหลักโดยปกติแล้ววิสาดเนี่ยจะรู้กันอยู่แล้วว่าจะค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของรับดาเมจไม่ได้ตัวค่อนข้างบางอะไรประมาณนี้แต่ว่าเกมนี้ครับมันมีสัตว์เลี้ยงที่สามารถโดนดาเมจได้โดนตีได้ใช้สกิลได้ดังนั้นผมเลยเกิดไอเดียขึ้นมาครับเอาสัตว์เลี้ยงมาแทงค์แล้วก็มาฮิลด้วยสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้เนี่ยคือตัวกระรอกนี่ครับคือตัวกระรอกเป็นระดับ B ครับไอตรงเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยรีวิวอะไรเป็นหลักๆนะสกิลของมันคือฮิลครับซึ่งฮิลทั้งเจ้าของและฮิลทั้งตัวมันเองผมจะเอาตัวกระรอกเนี่ยมารับดาเมจครับแล้วผมก็เมเทโอใส่ผมสามารถที่จะฟาร์มจะเก็บเวลจะอะไรได้โดยเฉพาะมอนที่เป็นประเภท aggressive ก็คือมอนที่โจมตีก่อนครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ให้มันรับดาเมจไปครับเนี่ยแล้วผมก็สามารถลงเวทใหญ่ได้แบบสบายๆโดยไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยครับเนี่ยคือยังไงมันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วมันถึกกว่าผมแน่ๆเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะทำไว้ให้มันถึกระดับหนึ่งเนี่ยมันโดนทีละเท่าไหร่เองอ็อกเลดี้ฟันเท่าไหร่เนี่ยผมเห็นมี70มี200ถ้าเป็นผมโดนอ่ะไอ้200 250อ่ะผมจะโดนประมาณ400แรงกว่าอยู่ละเพราะฉะนั้นไอ้ตัวกระรอกเนี่ยผมจะเอามาเป็นตัวแทงค์ครับแต่ว่าใครที่ไม่ชอบให้อย่ามันเยอะมันเยอะแต่ถ้าใครที่แบบเฮ้ยฉันไม่ชอบให้มีแบบนี้ฉันชอบแบบวิ่งยิงสามารถทำได้นะครับสามารถทำได้เนี่ยโอ้ยบิวของผมแรงพอที่จะสามารถเดินและยิงโบได้เลยครับเดินยิงโบลายตัวได้ครับเนี่ยแต่ว่าต้องเป็นแบบหมอกที่จะใช้ธาตุไฟนะเพราะผมบิวมาเป็นไฟเป็นหลักเนี่ยสามารถเดินยิงโบได้ครับลายตัวใครที่แบบชอบเดินยิงลายตัวไม่มีปัญหาถ้ามาเยอะก็ให้สัตว์เลี้ยงรับครับแล้วเราก็ลากเมเทโอซะโคตรดีอ่ะสบายมากสนุกด้วยเนี่ยสบายครับตัวคนเดียวคือแทบจะออลราวเดอร์ฮิลก็มีแทงก็มีเนี่ยไปลุยเดี่ยวได้เลยครับน่าจะไปได้หลายดันแต่อันนี้มอนมันจะยังไม่ค่อยโหดมากเท่าไหร่ถ้ามอนตีแรงๆผมจะต้องใช้สัตว์เลี้ยงช่วยเยอะกว่านี้ครับเนี่ยก็ตีไปดิสัตว์เลี้ยงอ่ะฉันไม่เดือดร้อนอะไรเราอยู่แล้วมาเดี่ยวๆก็ไฟโบครับแต่ว่าอันเนี้ยบางทีเราอาจจะเจอมอนในแมปที่มันมีหลายธาตุครับซึ่งสำหรับสายของผมเนี่ยจริงๆมี4ธาตุนะมีทั้งไฟมีทั้งน้ำแล้วก็มีสายฟ้าแล้วก็มีโซสไตร์เป็นวิญญาณครับจริงๆโซสไตร์เนี่ยผมเอาไว้เก็บเศษพวกนี้ครับผมเอาไว้เก็บเศษไม่ได้กะเอาไว้ใช้เป็นสกิลหลักอะไรหรอกเอาไว้ใช้เก็บเศษหรือเอาไว้ใช้กรณีแบบวิ่งยิงวิ่งยิงอ่ะมอนที่มันแบบโหดไปอ่ะแล้วเราต้องแบบไม่สามารถยืนไล่นานๆได้เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดแบบตัวเดียวสบายๆอย่างเงี้ยก็เปี้ยงเดียวตายเลยครับแต่โดยปกติแล้วแมปเนี้ยเขามักจะชอบมากันเป็นปาร์ตี้เพราะว่ามอนมันแอคทีฟมันต้องมีคนฮิลแต่ของผมนี่ไงมีสัตว์เลี้ยงฮิลสัตว์เลี้ยงฮิลก็มียาก็มีแทงก็มีคือครบอ่ะตีเดี่ยวก็ดีตีหมู่ก็ได้แบบคือเป็นอะไรที่ดีมากเลยอ่ะเฮ้ย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 
ากได้สัตว์เลี้ยงมาฮิวคือมันฮิวกว้างดีครับผมชอบตรงนี้ด้วยแหละแต่ถ้าเป็นอีกตัวนึงที่เป็นระดับ A มันฮิวค่อนข้างแคบไปหน่อยเนี่ยค่อนข้างสบายแต่ว่าถ้าเป็นสกิลธาตุอื่นก็อาจจะแรงไม่เท่านะแต่เดี๋ยวผมค่อยบอกอันนี้ส่วนหนึ่งมันแพ้ธาตุด้วยครับมันจะมีบอกอยู่ว่าบวก 75% เห็นไหมถ้าไม่งั้นก็น่าจะประมาณสัก 15,000 แต่ว่าจริงๆมันมีของที่ผมบิ้วมาสำหรับธาตุอันนี้เป็นหลักสำหรับใช้ธาตุไฟเป็นหลักด้วยแหละครับมันก็เลยแรงเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นธาตุน้ำเนี่ยถ้าผมไปตีพวกที่เป็นธาตุไฟแล้วผมใช้สกิลธาตุน้ำมันก็อาจจะประมาณสัก 17,000 แต่ถ้าเป็นพวกธาตุดินเนี่ยผมจะไปถึง 20,000 กว่า 25,000 27,000 ประมาณนี้ครับซึ่งมันสามารถที่จะเปรี้ยงเดียวตายได้เลยครับมอนแถวนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเลือดประมาณสัก 20,000 กว่าอันนี้ 17,000 น้อยครับอันนี้ประมาณ 19,000 โอ้ยสบาย 19,000 สบายจริงๆอ่ะผมสามารถไปตีตัวอื่นได้นะเนี่ยผมสามารถไปตีตัวอื่นได้อีกเนี่ยไปได้อีกผมไปตีตัวไหนได้เนี่ยไอ้ตุ่นนี้น่าจะได้เลเวล 58 ครับเลือด 23,000 โอ้โหผมยิง 25,000 ผมสามารถไปตีตัวนั้นได้เลยนะแล้วมันเลเวลต้อง58อ่ะผมเลเวล50ผมข้ามไปโดดไปยิงข้าม8เลเวลได้อ่ะเนี่ยอันเนี้ยประมาณ 25,000 26,000 ผมสามารถยิงโบ๊ะเปี้ยงเดียวตายได้เลยนะเนี่ยคือมันมอนสูงขึ้นมันก็น่าจะเบาลงแต่ยังไงดาเมจผมเกินอยู่แล้วเนี่ยดาเมจผมเกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องดาเมจผมว่าไม่มีปัญหาสำหรับของผมสายของผมเนี่ยจะเก่งจะเฉิดฉายเริ่มเฉิดฉายตอนเลเวล50เดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมอ่ะรีวิวอันนี้ตอนเล่นจริงไปแล้วถ้าเจอพวกธาตุน้ำเนี่ยจะมีปัญหาหน่อยครับเพราะว่าสกิลน้ำของผมยังไม่ค่อยมีสกิลน้ำของผมยังไม่ค่อยมีครับมันจะต้องไปรออีกทีนึงคือ Lord of Vermilion เลยผมต้องใช้อีก13จ็อบอีก13จ็อบเลเวลกว่าจะจ็อบ33เนี่ยผมน่าจะเลเวล60ขึ้นไปละเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันอีกทีหลังจากที่ผมมี Lord of Vermilion เต็มแล้วแล้วก็อะไรหลายๆอย่างตอนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดก่อนเพื่อความปลอดภัยครับผมจะขอวาร์ปกลับเมืองดีกว่าเดี๋ยวเราผมขอวาร์ปกลับเมืองนะเพราะว่าตรงนี้มันอันตรายเกินไปเอาสักที่หนึ่งไปกิฟเฟ่แล้วกันอ่ะเรามาดูสกิลกันสำหรับสกิลนะครับที่ผมบิ้วมาก็คือผมอ่ะจะพยายามลงโบครับเพราะมันจะเป็นสกิลเก็บเลเวลที่ดีมากและบางทีเราจะเจอมอนหลายธาตุไงเพราะฉะนั้นโบเนี่ยถ้าเราเล่นสายไฟเป็นหลักผมจะเล่นไฟโบเนี่ยต้อง10แน่ๆครับแล้วก็ไฟวอลเนี่ยจำเป็นต้อง3ครับเพราะว่าเวลาเราจะมาอัพสกิลอื่นซึ่งเป็นสกิลคลาส2เนี่ยคือไฟพิลล่าเราต้องใช้ไฟวอล3ครับส่วนไฟบอลเนี่ยผมไม่ใส่เพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้อะไรคือถ้าคิดจะใช้สกิลหมู่อ่ะเราไปใช้เมเทโอแรงกว่าเยอะมันแรงกว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นไฟบอลผมจะไม่อัพผมมาลงโคโบลแทนเผื่อถ้าเจอมอนธาตุไฟผมเอาไฟยิงไม่เข้าอยู่แล้วครับผมต้องใช้ธาตุน้ำยิงแต่ถ้าผมไปเจอมอนธาตุน้ำไฟมันจะไม่เข้าน้ำมันจะไม่เข้าผมจะต้องใช้สายฟ้าแต่สายฟ้านะตอนนี้เลเวลผมยังต่ำผมจะยังไม่สามารถยิงได้ดีเท่าไหร่มีอีกทั้งเรื่องนึงครับคือโซสไตร์ปกติโซสไตร์เนี่ยผมจะเอาไว้วิ่งยิงเศษหรือเจอมอนธาตุน้ำผมก็จะใช้โซสไตร์เหมือนกันณตอนนี้ที่ผมจัดสรรบิ้วมาผมขอแจ้งไว้ก่อนนะอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนอาจจะเจอบิ้วที่ดีกว่านี้ก็ได้ดังนั้นถ้าจะดูจะก๊อปตามรับไว้พิจารณาแล้วก็ลองคิดว่ามันเข้ากับตัวเองไหมคิดว่าจะตามเป๊ะๆดีไหมเพราะในอนาคตเดี๋ยวพอผมไปจ็อบอันนี้
เดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนอีกก็ได้เป็นไฮวิสาร์ดก็เดี๋ยวต้องขอไปดูอีกทีนะตอนนี้ผมก็อัพแบบนี้ไปก่อนคือจะมีไฟโบ10มีโคโบ10ไฟวอล3เพื่ออัพเป็นทางผ่านครับแล้วก็ผมอัพธันเดอร์สตรอมเลเวล5 Lightning Bolt เลเวล5เพื่อเป็นทางผ่านดังนั้นสกิลพอยท์ที่เหลืออยู่คือจริงๆนะครับที่เปลี่ยนได้มีโซสไตรกับ SP Recovery ครับเพราะฉะนั้นคุณจะอิสระอยู่ประมาณ7คะแนนคุณจะอิสระอยู่7คะแนนครับคุณมีทางเลือกคือคุณจะโยกโซสไตรมา Increase Recovery ก็ได้แบบเฮ้ยฉันต้องการฟาร์มแบบประหยัดยาฉันไม่อยากเสียฉันอยากนั่งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดเฮ้ยฉันไม่ต้องการโซสไตร์ว่ะฉันต้องการสายฟ้าคุณสามารถโยกโซสไตร์มาทันเดอร์สตอร์มได้เป็นเลเวล10ครับทันเดอร์สตอร์มเลเวล10เนี่ยความแรงมันก็น่าจะ 1,000% นะเพราะว่าเลเวล5มัน 500% ถูกไหมเลเวล10มันก็น่าจะ 1,000% ผมว่ามันก็พอๆกับ Lightning Bolt แต่ว่าเป็นสกิล10เป้ายิงหมู่แค่นั้นเองแต่เท่าที่ผมลองดูอ่ะคือผมก็ยังไม่รู้นะว่า Lord of Vermillion มันแรงแค่ไหนแต่ณตรงนี้ที่มันเขียน Magic Damage Win Win Damage มัน 1,496 มันก็แรงกว่าแล้วอ่ะคือมันก็แรงกว่าไอ้อันนั้นอ่ะเพียงแต่มันไล่ช้าแค่นั้นเองแล้วถ้ามันเป็นเลเวล10ล่ะมันจะเป็นยังไงผมก็คือตอนนี้ผมยังไม่ได้อ้าผมก็ยังไม่รู้หรอกแต่ณตรงนี้มันก็แรงกว่าครึ่งนึงแล้วผมว่ามันก็คุ้มค่าดังนั้นผมเลยเลือกที่จะไม่อัพ Thunderstorm ครับแล้วจะไปลง Lord of Vermillion ให้มันเป็นเลเวลเต็มแทนดังนั้นผมจะใช้ Jupiter 3ครับเพราะมันเป็นทางผ่านแล้วก็ตรงนี้ Lord of Vermillion อีก10มันก็จะใช้13พอยต์ผมจะมีสกิลแรงโคตรๆเป็นสกิล AoE ก็คือสกิลหมู่คือมีทั้งธาตุไฟถ้าไฟยิงไม่ได้ผมก็ใช้ Lord of Vermillion ผมจะมี2ธาตุผมจะมีอยู่2ธาตุนะครับถ้าไปเจอคู่กับวิทีมไฟไม่ใช่ทีมไฟเป็นวิน้ำกับน้ำแข็งให้เขายิงน้ำก็ได้แล้วผมยิงสายฟ้าก็สลับกันอ่ะก็คือไปจอยด้วยก็ได้ส่วนสายไฟเนี่ยไฟวอลเราก็อัพเป็นทางผ่านเนาะแต่ว่าอันนี้ไฟฟิลล่าเนี่ยผมลองดูแล้วความแรงมันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่มันไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นมันแต่ว่ามันกดรัวได้ไงแต่ว่าผมลองดูแล้วไล่เมทีโอทีเดียวจบคุ้มกว่าเยอะเมทีโอเลเวล10นะครับความแรง 550% แล้วลง9ลูกอ่ะถ้าคุณเล็งไปตรงกลางอ่ะตรงกลางนะลง9ลูกอ่ะ95 45 4,950% น่ะความแรงนี่คนละเรื่องเลยนะครับความแรง 4,950% ด้วยการไล่ครั้งเดียวเหมือนกับคุณไล่ไฟโบไป5ชุดแล้วเป็นกลุ่มด้วยนะเพราะฉะนั้นเมเทโอจบครับเมเทโอคือจบไม่จำเป็นต้องใช้ไฟพิลล่าผมก็เลยเอาไฟพิลล่าแค่เป็นทางผ่านแล้วมันบังคับใช้ไซส์อะไรเนี่ยไซส์ทรัชเชอร์ด้วย3เพราะฉะนั้นผมก็ต้องอัพไซส์1แล้วไซส์ทรัชเชอร์อีก3ดังนั้นอันเนี้ยการบิวเมเทโอสตอร์มคุณจะต้องใช้อยู่ที่19พอยต์ไม่ใช่19 18พอยต์18พอยต์ตรงนี้ครับแล้วก็บวกกับเริ่มต้นมีเลเวล1อยู่แล้วมันจะเป็น19ครับคุณจะเหลืออีก21ที่ว่าเนี่ยมาจูพิเทล3แล้วก็ไปหลอดออฟเวอร์เมเลียนอีก10ครับมันจะหายไปอีก13จาก21ลบไปอีก13มันจะเหลือ8ไอ้8คะแนนสุดท้ายตรงเนี้ยอยู่ที่ว่าคุณจะเอาไปลงอะไรมันจะเป็นอิสระนะครับคุณจะเอามาลงเอิร์ธสไปค์ไหมผมว่าไม่คุ้มคุณจะมาลงน้ำวอเตอร์บอลไหมไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้คุณยังไม่มีฟอร์สไดเวอร์เลยไม่ได้ครับดังนั้นน้ำกับเอิร์ธผมว่าไม่คุ้มส่วนไอ้เควมายเนี่ยมันไม่มีผมไม่เห็นไอ้นี่นะผมลองอัพดูแล้วผมไม่เคยผมปกติมันจะมีเงื่อนไขป่ะต้องอัพสโตนเคิร์สแต่อันนี้มันไม่ต้องอัพสโตนเคิร์สก็ได้ไม่เห็นมีบอกเลยเนี่ยผมก็เลยไม่กดผมเคยลองอัพไปแล้วก่อนรีมาเป็นบิลนี้นะเควมายไม่มีผมไม่เห็นไม่มีเงื่อนไขคุณสามารถมาลงเควมายได้นะผมไม่แน่ใจว่ามันเต็มเท่าไหร่น่าจะเต็ม5เหมือนเดิมแล้วมั้งเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงเควมาย5คุณจะเหลืออีก3พอยต์ครับคุณจะไปลงอะไรก็แล้วแต่คุณจะมาลง SP Recovery ก็ได้
จ็อบเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่ฟิกแล้วแต่ที่ผมคิดไว้เนี่ยคือผมจะมาลงเซฟตี้วอลครับจะได้เลเวล8ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตนะครับอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตคือถ้าผมใช้อันนี้นะผมจะเสีย600คูเปอร์อ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะซีคอยอ่ะมันคือเนี่ยมันคืออันเนี้ยผมเรียกมันว่าคูเปอร์แล้วกันหรือทองแดงเหรียญทองแดงคือมันจะต้องใช้ต้องมาตรงนี้เปิดเมาส์ก่อนเปิดสักคีไม่วิ่งอีกช่างมันคือผมคิดไว้อยู่ว่าผมจะมาลงเซฟตี้วอลอีก8ที่เหลือมันอาจจะได้ไม่เต็มมันก็คือเราเน้นไปทางดาเมจเป็นหลักไงแล้วไอ้เซฟตี้วอลเนี่ยมันก็จะใช้บลูเจมถูกป่ะบลูเจมเนี่ยคุณสามารถซื้อได้ไม่จำกัดนะครับตรงนี้ผมว่าผมเห็นแถวนี้บลูเจมสโตนราคาอยู่ที่50คูเปอร์50เหรียญทองแดงเอ้ย500พูดผิด500ครับแต่ว่าไอ้อันเนี้ย Orange Potion น่ะผมกดไปทีนึงผมเสีย600เฮ้ยผมเสีย600คือถ้าผมโดนตบปุ้งนึงเท่าไหร่500ถ้าผมโดนตบ500ผมกดอันเนี้ยผมน่าจะฮิลได้ประมาณเนี่ยผมก็ฮิลได้500อ่ะคือโดนตบ500ผมเสีย1ขวดอ่ะมันแพงนะเอาจริงๆผมว่ามันแพงอยู่พอสมควรดังนั้นถ้าผมอัพบลูเซฟตี้วอลได้เมื่อไหร่ซึ่งคงจะเป็นท้ายสุดเลยผมมากดเซฟตี้วอลอันนี้คือที่อยู่ในไอเดียนะผมมากดเซฟตี้วอลผมยอมเสียบูเจม1เม็ดอันเนี้ยมันจะกันดาเมจได้1ครั้งเลเวล1เลเวล8ผมว่าก็น่าจะกันได้8ครั้งผมว่าก็คุ้มนะน่าจะประหยัดยาได้เยอะมากผมว่าน่าจะประหยัดยาได้เยอะมากแล้วก็ปลอดภัยกว่าเยอะเลยสู้พกบูเจมไปอันนี้ก็จะเป็นบิลที่ผมเล่นก็คือคลาส2ก็จะเป็นเมทาโอเต็มกับหลอดออเวอร์มิเลียนเต็มแล้วที่เหลือจะมาลงเซฟตี้วอลครับส่วนอันนี้คุณสามารถเปลี่ยนได้มีอีกทางเรื่องนึงที่ผมคิดไว้ก็นั่นแหละคุณโยกอันนี้มาเนี่ยโซสไตล์มาใช้ Thunderstorm แล้วคุณไม่อัพสายนี้เลยครับเนี่ยคุณไม่อัพเลยทั้งจูปิเทลทั้งหลอดออเวอร์มิเลียนแต่คุณจะมี Thunderstorm เลยว่าเต็มแล้วคุณจะมีตรงนี้อีก13คุณจะเอาไปอัพอะไรอ่ะคุณจะมาต่อเซฟตี้วอลให้เต็มมันก็จะยังเหลืออีกต้อง11คุณจะมาลงวอเทอร์บอลหรือคุณจะลงจูปิเทลให้เต็มก็ได้นะคุณก็จะมีทั้งจูปิเทล10แล้วก็จะมีทันเดอร์สตอร์ม10แต่คุณจะไม่มีหลอดออฟมิลเลียนแค่นั้นเองแล้วก็มีเซฟตี้วอลเต็มอันนี้ก็เป็นอีกบิลนึงนะที่ผมคิดเอาไว้เหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้ผมขอทรงไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้รอดูเป็นไฮวิสาดว่าผมจะยังไงผมอาจจะเลิกใช้หลอดเอาเวอร์มิเลียนก็ได้แล้วอาจจะใช้แค่ Thunderstorm พอแล้วเพราะว่าผมอาจจะต้องการเซฟตี้วอลเต็มมากกว่าอะไรประมาณนี้แล้วผมก็ได้สกิลเป้าเดียวของธาตุน้ำด้วยก็เดี๋ยวต้องรอดูสำหรับตรงนี้ก็คือในเรื่องของสกิลครับส่วนไอ้เรื่องสเตตัสเนี่ยเอาจริงๆผมก็ยังไม่แน่ใจพูดตามตรงนะผมก็ไม่แน่ใจหรอกแต่โดยปกติแล้วผมก็จะกดอินกับกดเด็กไว้ก่อนกดเด็กเนี่ยตอนหลังๆผมเริ่มไม่ค่อยกดครับเพราะผมลองกดบวกไป2ทีมันจะมีบอกตรงนี้ครับว่าลดระยะเวลาไล่แบบผันแปร variable casting -65% ผมลองกดไปบวก2มันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ลบเป็น66อ่ะอาจจะต้องกดประมาณสัก2หรือ3ซึ่งลดเพิ่ม 1% นะตอนนี้ผมรู้สึกยังไม่ว้าวเท่าไหร่ผมขอมากดอินรัวๆก่อนเพราะผมต้องการเมจิกแอทแทคเพื่อให้มันยิงทีเดียวตายแบบเมื่อกี้แบบออกเมื่อกี้ผมต้องการให้มันยิงหนักๆผมต้องการให้มันยิงหนักๆเข้าไว้ผมเลยมากดอินก่อนครับแล้วเด็กเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะค่อยๆกดตามหลังผมอาจจะเอาอินสัก70แล้วเดี๋ยวผมค่อยไปไล่เด็กส่วนวิทย์อะผมไม่ชัวร์นะว่ามันจำเป็นแค่ไหนคือจริงๆอะเกมนี้มันมีระบบหลายอย่างมากที่สามารถเพิ่มเลือดได้สามารถเพิ่มป้องกันสามารถเพิ่มอะไรได้ความสำคัญของวิทย์มันก็เลยลดลงส่วนไอ้เรื่องทำให้ปั๊มยาแรงขึ้นเนี่ย
อันนี้ recovery effect มันก็ 0.2 เองผมรู้สึกว่ามันน้อยอ่ะคุณลองมาดูตรงนี้ดิเนี่ยอันนี้มันดีอย่างนะมันมีบอกหมดเลย38อ่ะคุณบวกไป 0.2 มันไม่ใช่บวก1อ่ะเออถ้า int เนี่ย SP recovery บวก1เห็นป่ะไม่ใช่ดิ SP คือ SP recovery effect เพิ่มเล็กน้อยแต่ไม่รู้เท่าไหร่แต่ยังไงผมต้องอัพอยู่แล้วแต่ width เนี่ย 0.2 มันแทบไม่มีผลน่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะผมก็เลยแบบแล้วลองผมลองกดไอเทกดลองกดลองอัพวิทเนี่ยมันบวกเลือดอาจจะบวกประมาณสัก20กดไป10แต้มเลือดเพิ่มมา200แทบ 7,000 บวก200 7,003 บวก200แทบไม่ได้ต่างกันเลยผมก็เลยยังไม่กดณตอนนี้ผมเลยยังไม่กดวิทครับด้วยสาเหตุนี้ผมเลยมากดอินหนักๆก่อนแล้วเดี๋ยวเด็กค่อยตามไปส่วนลักเนี่ยก็อันนี้มันก็บวกเมจิกแอทแทคนะ3หน่วยแต่ว่าอินเนี่ยอิน1มันเท่ากับ 1.5 Magic Attack ครับมันก็จะคล้ายๆกับตอน Renewal คล้ายๆกับตอน Renewal ครับคือ5ลักเท่ากับ1อินแต่ว่าลักมันจะได้เนี่ยได้คลิด้วยแต่คลิเราไม่ได้ใช้ไหมมีคลิรีซิตก็ดีเหมือนกันผมใช้2แต้มถ้าอินผมใช้10แต้มผมจะมากดลักแทนครับเพราะฉะนั้นถ้าอินมันใช้10มันก็น่าจะต้องเป็นโซนเลเวลอิน70ขึ้นไปอะถ้าอิน70ขึ้นไปผมน่าจะมากดลักให้เป็น11น่าจะดีถ้าอิน10อินผม70ไปแล้วนะผมอาจจะมากดลักให้เป็น11มันจะคุ้มกว่าไงก็ประมาณนี้สำหรับในเรื่องของสแตทจริงๆอ่ะในเรื่องของสกิลอ่ะมันมีหลายอย่างมากเลยนะเนี่ยมันมีโบนัสอันนี้มันเป็นจ็อบโบนัสอันนี้ไลน์อัพไม่มีอันนี้สำคัญนะครับกิลคุณต้องหาเข้าอะไรก็ได้อ่ะแล้วคุณหาอันนี้กิลโทเค็นซึ่งผมคงจะไม่ไปเจาะรายละเอียดจริงๆมันก็มีได้ตามเควสกิลตามอะไรพวกนี้แล้วคุณก็มาอัพตรงนี้มันจะมีบอกครับเนี่ยเลเวล51คุณถึงจะอัพเพิ่มได้อันนี้ช่วยได้เยอะมากนะครับคุณอัพไปเนี่ย add magic attack บวก32ครับ ignore magic defense 7เนี่ย HP ผมบวกต้องเท่าไหร่บวกต้อง500อันนี้ defense ก็เพิ่มอันนี้สัตว์เลี้ยงก็เพิ่มครับเลือดเยอะขึ้นตีแรงขึ้น PVE ครับผมใส่เต็มแต่อันเนี้ยผมคงจะไม่เน้น PVP ผมคงจะไม่ใช้ครับแม่งแพงด้วยแหละเรื่องของเรื่องใช้ตั้ง750อ่ะสายคนที่อัพ PVP เนี่ยต้องมีพอยต์อันเนี้ยเยอะมากอ่ะซึ่งผมคงจะยังไม่ไหวและเดี๋ยว54เนี่ยอันเนี้ยผมต้องใช้อีกอัพทีละ300กว่าก็390ก็400อ่ะอัพไป5เลเวลก็ใช้สัก 2,000อัพ2อันก็ใช้ 4,000 ผมต้องเตรียมพอยต์ไว้ 4,000 ก่อนเลเวล54ครับไม่รวมอันอื่นที่อาจจะต้องอัพก่อนนะเช่นไอ้พวกอย่างเงี้ย52ผมก็ต้องอัพแล้วเพราะดังนั้นผมต้องเตรียมเกิน 4,000 แน่ๆซึ่งตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะมากครับ Magic PVE บอนัสเพิ่ม100อันนี้ผมไม่รู้นะมันคิดยังไงผมเดา ว่าสมมติไฟโบไปดอกละ 1,000 อาจจะกลายเป็น 1,100 แต่เวลาเราแพ้มันแพ้ท่าอย่างเงี้ยมันบวก 75% มันก็มีผลไงจาก 1,000 กลายเป็น 1,100 แล้วมัน10ฮิตอ่ะ100เดียว10ฮิตนี่ก็ 1,000 นะแล้วความแรงบวกแพ้ธาตุเข้าไปอีกอ่ะจาก 22,000 อาจจะกลายเป็น 24,000 แล้วมันมีผลนะครับมันมีผลอย่างยิ่งถ้าคุณสามารถไฟโบเข้าไปทีเดียวตายได้นะมันจะทำให้คุณฟาร์มหรือเก็บเลเวลหรือทำอะไรได้สะดวกมากแล้วลดความเสี่ยงยิ่งถ้ามอนไม่ใช่ aggressive หรือมอนไม่ตีก่อนคุณจะสามารถเดินยิงแบบไม่มีทางตายอ่ะสบายแบบสบายโขเลยอ่ะในเรื่องของสกิลคือประมาณนี้ครับอ่ะขาดอะไรอีกในเรื่องของไอเทมอย่างที่ผมบอกมันจะเฉิดฉายตอนเลเวล50ครับเนื่องจากผมต้องไปตรงนี้ให้ดูครับเนี่ยผมต้องไปตรงนี้ให้ดูคือไอเทมเนี่ยผมบอกก่อนมันจะเฉิดฉายตอนเลเวล50ด้วยอันนี้ครับ Ember Staff สำคัญมากคุณต้องมีอ่ะคุณต้องมีเดี๋ยวผมจะบอกทำไมอาวุธกับชุดเนี่ยคือเราไม่ต้องไปหาดรอปจากมอนแล้วครับเรามาสร้างตรงนี้เอาเลยคุณก็แค่ไปหาวัตถุดิบซึ่งไอพวกส่วนใหญ่เนี่ยแม่งก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไอตอนเนี้ยมันยังมันก็จะยังประมาณเนี้ยอันนี้คาถามือน่าจะมือเดียว
ใช่ปะอันนี้น่าจะมือเดียวอันนี้น่าจะ2มืออันนี้ก็น่าจะ2มือเนี่ย2 hand ก็มันก็จะมีอยู่แค่เนี้ยเมจิกแต่พอเลเวล50ครับมันจะมีหลายอย่างมันจะมีอันนี้ธรรมดาคุณก็ได้นะแต่ว่าบวก99กลายเป็นบวก124มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกป่ะแต่ถ้าคุณหาทำอันนี้ได้นะเช่นวิสาลีสตาร์ฟในกรณีที่คุณเล่นหลายธาตุเมจิกแอทแทคมันจะกระโดดเลยครับจาก120เป็น170แล้วมันยังมีตรงนี้อีกแต่ละอินจะเพิ่มเมจิกแอทแทค1โอ้โหอินผมต้องเท่าไหร่คุณดูครับอินผมต้องเท่าไหร่อินผมอันนี้โบนัส30โบนัส35ใช่ไหมโบนัส35อิน59รวมกันแล้วตีเลขกลมๆ60กับอีก34ก็เป็น94คุณจะได้เมจิกแอทแทคบวก94อ่ะแล้วยังมีตรงอะไรอีกวะเนี่ยมีรีไฟเมนต์บวก6เมจิกแอทแทคบวก50เมจิกแอทแทคคุณจะบวกอีก144คุณจะยิงธาตุไหนก็ได้ครับแต่ว่าอันเนี้ยคุณต้องหามามันจะยากตรงนี้ครับเนี่ยวิซารี่สตาร์บูปินซึ่งได้จากการลงดันนิฟเฮมไนท์แมร์มันก็ไม่ยากหรอกยิ่งถ้าคุณเล่นสายแบบที่ผมบอกไปคุณไปโซโล่เดี่ยวได้เลยคุณมีเทโอคุณก็ลงไปถ้าแบบลงแบบโหมดโซโล่อ่ะมันจะได้4ครับมันจะได้4อันเนี้ยใช้20อันเนี้ยใช้20ใช้ไอ้ใบเนี้ยการที่จะแลกอันนั้นอ่ะคุณจะต้องมีไอ้ใบนี้ครับเนี่ยคุณจะต้องมีไอ้ใบนี้ครับเอาไว้แลกเปลี่ยนบูปินครับเลเวล50ซึ่งถ้าลงแบบโซโล่มันจะได้4ครับแต่ถ้าลงแบบเทสมันจะต้องลงเป็นทีมมันอันนั้นอาจจะได้5แต่ถ้าลงแบบยากที่สุดแบบท้าทายอ่ะสีแดงๆอ่ะอันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจิ้มให้ดูค่อยจิ้มให้ดูเดี๋ยวผมค่อยไปให้ดูอันเนี้ยใช้20ครับอันนี้สำหรับสายที่เล่นหลายธาตุนะแต่ถ้าเล่นเน้นไฟนะครับอันเนี้ยใช้แค่15ใช้น้อยดีเมจิกแอทแทคบวกเท่ากันครับมีอินมีไฟดาเมจสกิลธาตุไฟเมเทโอแรงโคตรๆผมบอกเลยว่าแรงโคตรๆบวก 15% ครับไฟโบดาเมจครับบวกเข้าไปอีกไฟบอลผมไม่ใช้อยู่แล้วไฟโบก็บวก15ไฟสกิลก็บวก15ครับและถ้าคุณบวก6ได้ไฟสกิลเวทธาตุไฟบวกอีก5ครับบวก10ซึ่งคาถาผมบวก10นะครับไฟสกิลบวกอีก10ครับตรงนี้บวก5ตรงนี้บวก10ตรงนี้บวก15เป็นบวก30นะครับเวทธาตุไฟผมบวก30แล้วผมไฟโบผมบวกอีก15เวทไฟบวก 30% ครับแล้วไฟโบผมบวกอีก 15% น่ะถ้าคิดแบบง่ายๆเลยบวก45ผมไม่รู้ว่ามันคิดแบบคูณกันหรือยังไงเพราะฉะนั้นเวทไฟผมถึงยิง 25,000 ได้ไงครับด้วยสาเหตุมาจาก Ember Staff เนี่ยแหละไอ้ที่มีปัญหาคือไอ้ลาเจโลปี้ครับถ้าคุณหาซื้อได้เนี่ยมันก็ดีแต่ในกรณีของผมมันหาซื้อไม่ได้คุณก็จะต้องไปฟาร์มซึ่งการจะฟาร์มเนี่ยผมบอกเลยว่ายากครับยากนะไอตัวเนี้ยธาตุไฟไอตัวเนี้ยธาตุอะไรไม่รู้ไอตัวเนี้ยธาตุอะไรไม่รู้แต่อันเนี้ยธาตุไฟเพราะฉะนั้นมันไม่มีตัวที่มันเป็นธาตุดินหรือธาตุอะไรที่ไฟมันยิงง่ายๆเลยอ่ะและไอพวกเนี้ยแอคทีฟหมดเลยครับซึ่งค่อนข้างลำบากการที่คุณจะไปฟาร์มเองเนี่ยลำบากนะครับผมเลยนั่นแหละสูตรที่ผมเล่นเลยเกิดขึ้นนะครับเอากระรอกไปแท้งครับเอาสัตว์เลี้ยงไปแท้งแล้วผมก็ยิงฟรีเอาแฮมเมอร์เนี่ยให้มันตีกระรอกไปทุบหัวกระรอกแล้วเราก็ใช้ชื่อผมก็เป็นชื่อกระรอกไม่ใช่ผมไม่ใช่หมายถึงตัวผมเองนะผมหมายถึงสัตว์เลี้ยงก็ให้มันทุบหัวกระรอกไปแล้วเราก็โคโบครับก็2ชุดตอนเลเวลผม49นะโคโบก็2ชุดครับ12,000กับ12,000แต่ถ้าตอนนี้ผมไปยิงก็คงจะแรงขึ้นอ่ะคงจะสัก 17,000 อ่ะแต่ตอนเลเวล49ผมก็ 12,000 ไง2ทีก็ตายเพราะเลเวลมันก็50กว่า
เดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยเนี่ยเป็นธาตุไฟครับเลือด 20,000 ผมก็ต้องโคโบเลเวล10ไป2ชุดถึงจะตายครับเพื่อที่จะล่าลาสเจลอปปี้ก็ล่าอยู่ใช้เวลาอยู่พอสมควรอันนี้ก็สำหรับในเรื่องของอาวุธสำคัญมากนะครับคุณต้องเล่นเอมเบอร์แล้วก็ในเรื่องของอาร์เมอร์เนี่ยให้ทำอันตามนี้ครับผมแนะนำนะมันน่าจะอยู่ข้างล่างทำแล้ว Magic Code ครับ IN บวก3ลด Variable Casting Time 2% หลักๆตรงนี้ครับ IN 3เนี่ยก็ดีไอ้ลด2เนี่ยก็ดี Hood ครับ IN 3 Deck 2อันนี้ครับ Magic Attack บวก10ดีอันนี้โคตรดีอ่ะอันนี้ The Mask เลยคุณต้องเอามาอันแรกครับอันนี้ The Mask ครับคุณต้องเอามาอันแรกเลยอันเนี้ยใช้หลอมใช้ใบหลอม10ใบหลอมเนี่ยไอ้ใบแรกบูปิ้นอ่ะใช้10ครับ3อันก็30 3ชิ้นก็30บวกกับอาวุธอีก15คุณจะต้องใช้ใบ45ใบคุณเล่นเทสผ่านรอบนึงก็ได้5แล้วคุณก็ต้องไปเล่นแบบโซโล่อีก10รอบวันนึงมันจะลงได้2รอบคุณก็ต้องใช้เวลาประมาณ5วัน6วันอ่ะประมาณนั้นอ่ะไม่ถึงอาทิตย์คุณก็จะครบแล้วแต่เอาจริงๆนะพอเลเวล50มันจะมีแพ็ค69บาทเด้งมาครับแพ็ค69บาทไปใช้ทูมันนี่ก็ได้เติมผ่านทูมันนี่ก็ได้ซื้อคูปอง Google Play 50บาทคูปอง Google Play 50บาทมันจะลดไป 10% เหลือ45แล้วเราก็ไปจ่าย69ได้ส่วนลดเราจ่ายจริงๆแค่64มันก็ไม่ได้แพงมากเพราะฉะนั้นคุณจะได้ไอ้ใบนั้นน่ะมา3ไอ้30แล้วคุณก็จะได้โอลิอิรูอะไรช่างหัวมันคุณจะสามารถทำตรงนี้ได้เต็มเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยคุณจะได้เสก3ชิ้นภายในพริบตาถ้าคุณเติมนะแต่ถ้าคุณไม่เติมก็ประมาณสัก5วัน6วันถ้าเติมก็จะไวครับเสื้อฮูดรองเท้าเนี่ยจะครบเลยทันทีส่วนอาวุธเนี่ยคุณจะลงคุณต้องไปลงเอาเองคุณลงได้ไอ้โหมดนั้นน่ะคุณลงได้ตั้งแต่เลเวล45 2วันมันก็ได้แล้วผมว่าก็ไม่น่าจะเหลือบากว่าแรงหรอกใช่ไหม2วันไม่น่าจะเหลือบากกว่าแรงส่วนอันเนี้ยถ้าคุณฟรีนะก็ให้ทำรองเท้าก่อนครับแล้วมาทำเมจิกโค้ดทีหลังอันเนี้ยไว้หลังสุดครับผมไม่เห็นมันไม่มีอย่างอื่นใช่ไหมผมไม่เจอเนี่ยอันนี้ครับมันมีเซตเอฟเฟกต์อ่ะเนี่ยมันมีเซตเอฟเฟกต์2/2เห็นไหมเมจิกโค้ดกับเมจิกบูทครับเมจิกโค้ดกับเมจิกบูทผมเลยแนะนำนี่ไงครับคุณต้องเมจิกต้องเอารองเท้าก่อนครับรองเท้าสำคัญสุดเพราะเมจิกบวกเยอะแล้วก็อันนี้ตามครับคุณจะได้เซตเอฟเฟกต์ซึ่งเซตเอฟเฟกต์อ่ะแม่งโหดนะเมจิกดาเมจบวก 3% ก็เอาเรื่องอยู่ผมว่ามันเอาเรื่องอยู่ครับก็พยายามเอาให้ได้2ชิ้นนี้แล้วก็ฮูดหลังสุดเพราะมันไม่มีเซตเอฟเฟกต์เอาไว้หลังสุดเลยคุณจะเฉิดฉายเลยเมจิกแอทแทคคุณจะบวกสูงมากครับด้วยเซตนี้เนี่ย1 2 3 3ชิ้นนี้ครับคุณต้องมีอันเนี้ยเสริมเฉยๆอันนี้เสริมเฉยๆถ้าคุณหาดีกว่าได้คุณก็ใส่อันนี้อินบวก3ผมว่ามันก็ดีแล้วไงที่เหลือก็ไม่มีอะไรส่วนอันนี้ก็ผมหามาได้อินบวก2ครับอันนี้ทุกเบสเลเวล10เมจิกแอทแทคบวก1เบสเลเวล10ผมเลเวล50เมจิกแอทแทคบวก5อันนี้อิน2ก็ 1.5 คูณ2ก็เป็น3เมจิกแอทแทคผมจะบวกอีก8อันนี้การ์ดผมใส่เป็นงั้นๆเพิ่ม HPอันนี้จริงๆใช้อะไรก็ได้นะผมว่ามันมีส่วนเฟสมันมีตั้งหลายอย่างที่มันอินบวก2ถ้าหาดีกว่าได้ก็ใส่มาครับอันนี้ก็อินบวก2ลักบวก6อันนี้ก็ได้เมจิกแอทแทคทางอ้อมอันนี้ PDEF มีอินด้วยเหมือนกันผมพยายามจะเน้นอินเป็นหลัก
ประมาณนี้ส่วนแหวนอันนี้ผมบอกก่อนว่าแหวนอันนี้มันมาจากแพ็คเติมครับไม่งั้นคุณก็ต้องไปใช้พวกของเลเวล45แทนซึ่งจริงๆมันก็มีเนี่ยเมจิกแท็กบวก27บวก refinement บวก5ก็ได้อิน2กับเมจิกแท็ก10มันก็ไม่ได้แย่นะมันอาจจะน้อยแย่น้อยกว่านิดหน่อยแย่น้อยกว่าแค่นิดหน่อยหรือคุณจะใช้อย่างอื่นอย่างอื่นมันก็น่าจะมีอยู่นะคลิปถ้าคลิปเนี่ยก็จะมีรูมันจะมีแบบไม่มีรูกับมีรูอันนี้ก็27อันนี้ก็จะบวกอันนี้จะดีหน่อยคลิปมีรูเนี่ยจะดีหน่อยแต่ถ้าเกิดแบบเฮ้ยง่ายกูเอาง่ายแล้วกูขี้เกียจหาก็มันจะมีแพ็คเติมอยู่มันเป็นของเซิร์ฟเวอร์มันเป็นแพ็คของเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยมันจะได้อันนี้อยู่ครับอันนี้บวก20น้อยไปหน่อยอันนี้มันเลเวล35ไงแต่ว่าอันเนี้ยมันบวก15ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ในอนาคตถ้าผมได้เดี๋ยวพอเลเวล65ผมก็ต้องเปลี่ยนแหวนแหละตอนนี้ก็ใส่ไปก่อนผมว่ามันก็ดีนะก็คงจะใช้ไปยาวระดับนึงแต่อันเนี้ยอันนี้จะดีหน่อยครับ27กับ33ผมว่าเซต2ชิ้นเนี้ยมันก็ทดแทนมันก็พอๆกันอ่ะผมว่ามันก็พอๆกันถ้าผมหาคลิปมาได้ไม่แน่นะถ้านับดีๆคลิปอาจจะดีกว่าด้วยผมว่าคลิปน่าจะดีกว่าใช่ไหมอันนี้33กับเมจิกแอทแทค33เมจิกแอทแทค15เป็นเมจิกแอทแทค48แล้วไอ้คลิปเมื่อกี้ล่ะขอดูก่อนสามสามกับ18เป็น4เอ้ย33กับ15เป็น48ทุกอิน10 Magic Attack บวก2อันนี้อินก็บวก2อันนี้ก็ Magic Attack บวก10อันนี้ผมนับก่อน27กับ10เป็น37แล้วครับ37ขาด Magic Attack อีก11ขาด Magic Attack อีก11ก็จะเท่ากันอิน2ตรงนี้กับ Magic Attack 2ถ้าอินผม100ถ้าอินผมรวมได้100ไอ้คลิปนี้จะดีกว่า Magic Attack มันจะเพิ่มเยอะกว่าแต่ว่ามันจะเพิ่มเยอะกว่านะครับแต่ว่าผมว่าไม่คุ้มหรอกผมว่าไม่คุ้มเพราะว่าอันนี้มันมี HP ด้วยไงอันนี้มันมี HP ด้วยเนี่ยมี HP มี SP แต่ว่าอันเนี้ยอาจจะน้อยกว่าเยอะหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วก็ของมันจะมีระบบนี้ด้วยครับปกติอ่ะผมบอกก่อนระบบของอ่ะเราจะมีแค่ตีบวกใช่ไหมบวก1บวก2บวก3บวก4บวก10บวก15บวก20อะไรก็แล้วแต่อันนี้ครับระบบมันจะมี2แบบณตอนนี้ที่ผมรู้นะแบบแรกคือรีไฟครับรีไฟก็คือตีบวกชาว RO ที่เราเคยรู้จักชาวที่เราเคยรู้จักกันอ่ะตีบวก1บวก2บวก3นั่นแหละคือบวกอันนี้ครับบวก8บวก8บวก6บวก7บวก7บวก10อันนี้แหละคือตีบวกบ้านๆที่เรารู้จักอีกอันนึงคืออัปเกรดเลเวลอัปเกรดเลเวลเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับคุณก็แค่เลเวลเพิ่มเบสเลเวลของคุณเพิ่มเบสเลเวลของผมเลเวล50คุณก็จะอัพให้มันเป็น50ได้โดยใช้แค่วัตถุดิบก็เท่านั้นเองคุณก็จะเหมือนจะได้โบนัสมาเนี่ยคุณก็จะได้โบนัสแอทแทคมาเนี่ยได้โบนัสน่าจะเลเวลละ2เลเวล50ก็บวก2บวก5โอ้น่าบวก1นี่ว่าเลเวล50คุณก็บวก50 3ชิ้นคุณก็บวกไปดิคุณก็บวกไปอันนี้เพิ่มเยอะหน่อยแฮะอันนี้เพิ่มเยอะอันนี้ก็บวก60เนี่ยอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลครับไอ้50ข้างบนตรงเนี้ยมุมบนขวาเนี่ยมันจะเพิ่มตามเลเวลครับแต่ไอ้ตรงมุมล่างซ้ายเนี่ยคือตีบวกจริงๆแล้วตีบวกจริงๆอ่ะผมบอกก่อนนะครับถ้าใน RO เก่ามันจะมีแตกถูกป่ะไอเทมจะหายไปถูกไหมไอเทมจะหายไปแต่เกมนี้ครับระบบตีบวกเกมนี้
ผมเคยไปดูคลิปที่แนะนำระบบตีบวกเขาไม่ได้บอกครับเขาไม่ได้บอกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องอาวุธแตกหรือไม่เขาไม่ได้บอกแล้วผมก็หาคำตอบไม่ได้ผมก็ลองเองแล้วผมก็เจอครับหลักๆถามว่ามันแตกได้ไหมไม่เรียกว่าแตกครับเรียกว่าเสียหายเรียกว่าเสียหายเดี๋ยวผมอธิบายให้ข้อมูลในแมปต้องไปที่ต้องไปตรงไหนวะเนี่ยอาตาเอ้ยโรโบโตอันนี้แหละไม่ใช่ไลเวอร์ฮอนฟอร์ซิงตีบวกมันก็น่าจะอยู่แถวนี้ไหมช่างเหอะผมไปแมปที่ผมคุ้นละกันออนเทล่าเลยครับที่ผมชอบไปตีบ่อยๆมันจะมีอยู่อุปกรณ์โฮโลนี่เลย Refining Master ใช่คนนี้แหละอันนี้ดีนะเนี่ยคาฟ้าว้ามาเลยสบายแรกๆเนี่ยผมหลงมากเนี่ยมันจะเดินมาเองเลยครับอุปกรณ์ที่ผ่าน Refineถ้าอาวุธบวก10แล้วจะบวก11คุณต้องใช้อันนี้ครับ Enrich Olicon ซึ่งการจะใช้ Enrich Olicon มาจากใช้ Olicon ธรรมดา5ก้อนเอาไปหลอมครับแล้วมันใช้ Enrich 12คูณ5เข้าไปคุณต้องใช้ Olicon 60ก้อนอะในการตีทีนึงโอกาสสำเร็จมีบอกครับ20ก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่มันจะมีบอกครับมีโอกาสเสียหายอันนี้ผมหาคำตอบอยู่แล้วก็ตีบวกเลเวลลดลง1หมายความว่ามันจะลดลงเป็น9ได้ครับไอเสียหายเนี่ยของไม่ได้หายนะครับผมบอกก่อนแต่มันจะขึ้นเป็นรูปค้อนแดงๆค้อนแดงๆเนี่ยถามว่ามีผลอะไรไหมเราจะใส่ของได้ไหมเรายังใช้ของเดิมได้ครับถ้าอุปกรณ์ตีแล้วแตกมันไม่ได้แตกแบบอย่างนั้นนะผมไม่เรียกว่าแตกแล้วกันเดี๋ยวคนตกใจเรียกว่าเสียหายถ้าอุปกรณ์เสียหายสิ่งที่ต้องทำคุณก็แค่ซ่อมเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณไม่ซ่อมคุณจะใส่ใช้ไปก่อนทำได้ครับแต่ถ้าไม่ซ่อมเกิดผลอะไรไหมคุณไม่สามารถตีต่อได้ครับสมมุติว่าผมตีแล้วแหกไม่ติดแล้วเสียหายแต่ว่าไม่ลดอาจจะบวก10แต่ขึ้นเป็นค้อนแดงๆต้องซ่อมถ้าผมไม่ซ่อมผมจะตีต่อเป็นบวก11ไม่ได้ครับและถ้าผมจะใช้อาวุธเลเวล70สมมุติผมใช้อาวุธเลเวล70นะปกติแล้วมันจะโอนอันนี้ได้ครับ50กับบวก10ตรงนี้ผมจะโอนไปของเลเวลใหม่ได้แต่ถ้ามันขึ้นให้ซ่อมคุณจะโอนไม่ได้ครับจนกว่าคุณจะซ่อมแล้วคุณถึงโอนได้เพราะฉะนั้นคุณสามารถบวกให้เต็มที่ได้ครับทุกการบวกของคุณมีค่าคุณจะสามารถโอนตีบวกไปของใหม่ได้เรื่อยๆเลเวลสูงเรื่อยๆไม่ต้องเจอปัญหาเดิมแล้วครับโอ๊ยเดี๋ยวพอไม่ต้องตีบวกเยอะหรอกตอนแรกๆผมก็ไม่อยากตีบวกเยอะเดี๋ยวพอเปลี่ยนของใหม่กูก็ต้องมาตีบวกใหม่ตายห่าพอดีอันนี้มันโอนได้ครับระบบเป็นมิดขึ้นเยอะสำหรับสายตีบวกแล้วก็จะมีจุดเซฟโซนครับทุกๆ3บวกหมายความว่าถ้าคุณบวก3ได้มันจะไม่มีลดตียังไงก็ไม่มีลดไม่ลดเป็นบวก2ทุกๆ3เช่นบวก6อย่างเงี้ยคุณจะไม่ลดครับเนี่ยมันจะมีขึ้นไม่ลดแต่ถ้าเป็นบวก7มันจะมีขึ้นให้ใช้ตรงนี้กันลดมันจะมีขึ้นให้ใช้กันลดครับถ้าคุณใช้อันนี้จะกันลดแต่ถ้าไม่ใช้ก็เสียงลดแต่อันนี้ครับคุณไม่จำเป็นต้องใช้มันจะไม่มีให้เลือกเห็นไหมมันไม่มีให้เลือกครับเพราะว่ามันไม่ลดมันเป็นการันมันเป็นเซฟโซนอะ3 69 12อันเนี้ยผมพยายามจะขึ้นให้9อยู่เนี้ยอันเนี้ยผมจะใช้การลดผมจะใช้การลดนะครับให้มันขึ้นเป็น9พอขึ้นเป็น9 2ชิ้นได้ปั๊บผมจะตีไปแบบชิวๆติดเมื่อไหร่ก็เรื่องของมึงขึ้นเป็น10ให้ได้ตอนนั้นแหละแล้วค่อยชิวต้องขึ้นเป็น9ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ประมาณนี้ครับอันเนี้ยผมไม่มีแล้วว่ะผมตีให้ดูได้มั้ยอันเนี้ยถ้าคุณหาไม่ได้เนี่ย
คุณมาซื้อจากตรงนี้ก็ได้นะหรือจะสโตร์ตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็จะใช้เซนีเงินในเกมมันจะมีเหรียญทองแดงอันนี้ไว้ซื้อยาซื้ออะไรอันนี้เซนีก็ได้มาจากคุกเควสพวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เอาไว้ซื้อของพวกนี้ดีสำคัญซื้อการ์ดด้วยอันนี้มันใช้เท่าไหร่12มั้งปึ๊บผมบอกก่อนนะครับถ้ามันแตกเอ้ยไม่ใช่แตก เดี๋ยวตกใจถ้ามันเสียหายคุณจะต้องซ่อมแล้วซ่อมอ่ะทำยังไงมันจะใช้แร่ครับอันนี้บราเดียมผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ต่างกันไหมในแต่ละอาวุธนะผมว่ามันน่าจะต่างแหละจำนวนน่าจะใช้ต่างหน้าของผมหน้าตอนที่ผมทำใช้อันนี้2ก้อนถ้าเป็นอาวุธก็ใช้บราเดียมถ้าเป็นชุดเกราะก็ใช้อะไรเนี่ยคาเนียมพูดง่ายๆถ้าคุณเสียหายคุณเสีย 15,000 คุณเสียเซนี 15,000 เท่านั้นแหละก็แค่นั้นเองถ้าคุณรวยเซนีก็สบายไปขายการ์ดคุณก็ได้เซนีนะต้องการขายไอ้พวกเอาผมขายไปหมดแล้วอะไอ้พวกนี้คุณก็หาเซนีได้เนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้คุณก็มีได้ต่างๆจากที่ต่างๆนะเอาเดี๋ยวผมบวกให้ดูมันคงจะไม่เสียหายหรอกมั้งติดเว้ย แล้วไปดีเนี่ยเห็นป่ะพอคราวนี้ติดปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีขึ้นมาแล้วใช้ได้ไหมอันนี้ผมไม่มีอีลูแล้วอ่ะผมรอแล้วกันผมรอหาจริงๆหาฟรีมันก็มีได้ครับแต่มันอาจจะใช้เวลาซะหน่อยถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องเติมซึ่งถ้าเติมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเหมือนจะไม่เยอะแต่ว่าเกมนี้มันแอบตอดคุณเยอะนะครับถ้าใครจะเติมคือตอนแรกอะผมกล่าวไว้ว่าผมจะมาสายฟรีสุดท้ายกูฟรีได้3วันเรียบร้อยครับโดนไป 3,000 กูฟรีได้3วันกูโดนไป 3,000 แม่งโลกเกินเนี่ยให้ดูมันจะมีอันนี้ครับเนียนพาสอันเนี้ยคล้ายๆกับแคชช็อปผมบอกสกุลเงินก่อนมันจะมีอันนี้ครับเพชรแมวเพชรเซนีคูเปอร์เนี่ยผมเรียกว่าคูเปอร์แล้วกันคูเปอร์เนี่ยมันคือได้จากงอนได้จากอะไรอารมณ์คล้ายๆเซนีสมัยก่อนอะแต่ไม่ใช่ครับอันนี้มันเอาไว้แค่พวกซื้อยาซื้อของเอาไว้เวลไว้อะไรพวกเนี้ยของใช้อะของคอนซูเมเบิลอะพวกยาพวกอะไรเป็นหลักพวกวิงพวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะไม่ค่อยมีค่าอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็สำคัญต่อไปเซนีครับมันจะเป็นพวกของหลักๆพวกแร่พวกการ์ดซื้อขายมันจะใช้เซนีครับดังนั้นไอ้พวกของสำคัญเนี่ยจะใช้เซนีครับถ้าคุณเควสรายวันมันก็ได้เซนีนะคุณก็เก็บเซนีสำคัญครับเอาไว้ใช้หลายอย่างเลยเพชรกับเพชรแมวอันนี้ผมมองเหมือนกันเพชรคือได้จากเควสได้จากกิจกรรมได้จากอะไรมันก็แจกเยอะอยู่มันมีผมว่ามันมีค่าเท่ากันส่วนเพชรแมวคือเติมเท่านั้นมีค่าเท่ากันเนี่ยไดมอนด์ช็อปคุณลองดูตรงนี้ครับเนี่ยโอเอลิช50ใช้50เพชรครับอันเนี้ยโอเอลิชใช้50เพชรแมวเห็นป่ะมันมีมูลค่าเท่ากันเลยเท่ากันเลยครับ50เพชรกับ50เพชรแมวเนี่ยเท่ากันเลยครับดังนั้นเพชรเท่ากับเพชรแมวต่างกันแค่เพชรแมวจะเติมเพชรจะฟรีแค่นั้นเองอันนี้ก็จะมีจำกัดอยู่การซื้อก็ประมาณนี้อ่ะอันนี้มิสเตอรี่ช็อปก็มีใช้เพชรแมวมีบ้างมีใช้เซนีบ้างก็เลือกซื้อกันตามสะดวกถ้าคุณจะเติมผมบอกก่อนมันแอบโหดนะผมว่ามันจะคล้ายๆกับแร็กนาร็อกแท็กติก2เป๊ะเลยผมว่ามันน่าจะค่ายเดียวกันอันเนี้ย179อันเนี้ย549เหมือนกับแร็กนาร็อกแท็กติก2เป๊ะถ้าคุณเติมทั้งคู่700ต่อเดือน700ต่อเดือนครับแต่มันมีอันนี้ครับอันเนี้ยผมคำนวณแล้วแม่งคุ้มกว่า Supreme VIP อีกไอเหรียญเนี้ยไอเหรียญเพชรแมวเนี่ยคุ้มกว่า Supreme VIP อีกแต่คุณจะไม่ได้ไอ Refresh Mystery Shop Refresh Mystery Shop คืออะไรคืออันนี้ครับผิดผมก็ยังไม่ชินอันนี้ครับเนี่ย
ของไม่ถูกใจอ่ะคุณเปลี่ยนคุณรีเฟรชตรงเนี้ยแต่มันจะรีได้แค่วันละ5รอบนะมันจะรีได้แค่วันละ5รอบเนี่ยคุณไม่มีอะไรอยากซื้อในเนี้ยคุณก็รีเฟรชคุณก็รีเฟรชรีไปจนกว่าจะซื้อมีอะไรอยากจะซื้ออ่ะซึ่งตอนเนี้ยผมรีหาไอ้ของนี้อยู่มันน่าจะอยู่ในแมททีเรียลไม่ใช่ผมไปกดหน้านี้ให้ดูดีกว่าผมรีหานี้อยู่ครับสัตว์คีย์ผมจะเอาอันนี้ครับมันใช้ไอ้นี่ครับอันเนี้ยมันใช้อะไรวะใช้เพชรแมวซื้อมั้งผมจำไม่ได้เพชรแมวหรือเพชรธรรมดาผมจำไม่ได้ผมหาอยู่แล้วอันเนี้ยใช้เซนีครับใช้เซนีอาละ 5,000 5ชิ้นก็ 25,000 อันนี้ก็ใช้เซนีครับ10ชิ้นชิ้นละ 2,500 ก็ 25,000 2อันเนี้ยก็ 50,000 เซนีอันนี้อีก2ล้านและอันเนี้ยเท่าไหร่ไม่รู้เหลืออีก3อันผมว่าน่าจะอันละประมาณ100กว่าผมคุ้นๆกดมาแล้วอันนึงเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้อยู่ก็อันนี้คือมันใช้กับอันนี้แหละส่วนอันนี้จะได้เพชรแมวคุ้มกว่าแต่ว่าไม่มีตั๋วไวรีคาฟ่า VIP ผมไม่ได้ซื้อแค่นี้มันก็หนักแล้วมั้ยไอ้ที่แพงที่สุดอ่ะอันเนี้ยครับอันเนี้ยเดลี่นะครับอันเนี้ย35อันเนี้ย69อันเนี้ย99 3อันรวมกันประมาณ170กว่าบาทเดลี่นะครับรายวันนะครับคุณ3ถ้าคุณรวยจริงคุณกดได้นะครับ170กว่าบาทเนี่ย30วันเท่าเข้าไปเท่าไหร่อ่ะ 5,000 นะแต่ว่ามันจะมีอันนี้ไงมันจะมีอันนี้ครับที่มันเป็น buy 5 get 2 free แล้วก็จากเท่าไหร่นะถ้าคุณกดปกติอ่ะมันน่าจะเป็น 1,000 น่ะแต่อันนี้มันจะเหลือประมาณ900กว่าแล้วผมก็ไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าเกิดคุณรวยก็แล้วแต่เลยแต่ถ้าเดือนนึงคุณกดไป4วีคอ่ะมันก็เข้าไปเท่าไหร่อ่ะก็ 3,000 กว่าก็ตีว่า 4,000 น่ะก็ลดลงจาก 5,000 เหลือ 4,000 มันก็โอเคถ้าคุณมีตังค์แต่คุณอย่าลืมนะว่ามันไม่ได้จบแค่นี้อันเนี้ยเพชรแมวอันนี้น่าจะ69คูณ4ก็74 28ก็ตีว่าประมาณมันมีเศษ 2-3 วันก็ตีว่าประมาณสัก300กับไออันเนี้ย700ก็แค่2อันเนี้ยถ้าคุณกดครบทั้งเดือนอ่ะก็ 1,000 อันนี้ถ้าคุณกดอีก 4,000 คุณจะเสียประมาณ 5,000 นะครับ คุณจะเสียประมาณ 5,000 ต่อเดือนอ่ะแม่งแอบสายเปนะผมบอกเลยว่าเกมนี้แอบออกไปทางสาย Pay to Win พอสมควรถามว่าของอันนี้อะไรได้ไหมอันนี้มันก็ได้ Spirit Deal อันนี้เดี๋ยวผมค่อยบอกอันนี้ก็ Skill Token ก็เอาไว้อัพไงอัพสกิลอ่ะถ้าคุณเปคุณจะมีไว้อัพเยอะมากอันนี้ผมลองกดแค่ทีเดียวแล้วก็ได้โอลิใครสายตีบวกเนี่ยอันนี้คงจะพลาดยากคุณก็ไม่ต้องเสียเพชรแมวไปซื้อด้วยอันนี้ได้เอาอันนี้เอาไว้สุ่มการ์ดแล้วก็ได้ไอ้คูเปอร์อีกโอ้โหวันนึงก็ได้ตั้ง1,500,000โคตรชิลอ่ะแต่ว่าอันนี้มันสำหรับสายเปไงผมลองกดไปทีนึงเพราะว่าผมอยากเอามาบวกคือกูลั่นตอนตีบวกเนี่ยแหละว่าจะฟรีแล้วสุดท้ายแม่งมาลั่นตอนตีบวกแม่งไม่ติดแล้วผมบอกเลยพอบวก5บวก8มันจะมีแพ็คเด้งมาครับโอลิ40ก้อนเท่าไหร่วะจำไม่ได้โอลิ40ก้อน99มั้งแล้วก็โอลิ160ก้อนหรือไงเนี่ยแหละเท่าไหร่วะ500มั้งสุดท้ายเรียบร้อยครับกูโดนจนได้ก็ผมเล่นไปกี่วันเนี่ยน่าจะ4วันเล่นไป4วันครับประมาณ4วันสุดท้ายผมก็เติมเข้าไปจนได้ครับ 3,000 วันนี้กดไปแค่ไอ้69บาทแม่งมีแพ็คฮอตดีลมาเด้งมาก็คงไม่เป็นไรก็คงจะชิวๆไปประมาณ 3,000 ตรงนี้คงจะปล่อยไปยาวๆตอนนี้ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้อะไรแล้วก็ของค่อนข้างจะทรงๆและนิ่งๆและสบายใจและเล่นไปได้เรื่อยๆแบบชิวๆไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ได้จากไอ้
ันนี้ได้จากตอนที่เปิดเซิร์ฟมันให้มาผมไม่แน่ใจว่าคนเล่นใหม่มันจะให้ไหมขาดอะไรอีกไหมไม่น่าจะขาดแล้วมั้งอีควิปก็แนะนำไปแล้วสกิลก็แนะนำไปแล้วแถมไปแนะนำระบบตีบวกด้วยก็คลิปนี้คงจะประมาณนี้ตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ขอฝากไว้แค่นี้ละกันเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ